มาที่ณเดชน์ก่อนค่ะณเดชน์นะคะมาบันทึกเสียงร้องเพลงประกอบละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงหลักนะคะฝนไปพบณเดชน์มาใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อเพลงรักที่รอวันเราชื่อเพลงเศร้าค่ะโดยพี่หน่องอรุโนชาผู้จัดนะคะแล้วก็พี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะดึง Brian ยูโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีที่เคยทำเพลงให้กับศิลปินดังของเกาหลีทั้ง 2PM วรรณวรรณแล้วก็ก็เซเว่นนะคะมาทำเพลงนี้ค่ะแล้วก็บินจากเกาหลีมาคุมการบันทึกเสียงด้วยตัวเองเลยนะคะนี่แหละค่ะคนนี้แล้วก็ได้พี่เทียงวิเชียรที่เคยแต่งเนื้อร้องเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสมาแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยนะคะจากภาษาเกาหลีนี่แหละค่ะซึ่งณเดชน์บอกว่าเป็นการร้องเพลงประกอบละครที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยค่ะเราอยากจะได้แนวทางซึ่งตรงนี้ยังไม่เคยแบบเอาตัวจริงของเกาหลีมาทำแล้วก็พอทำออกมาแล้วเนี่ยก็ไพเราะมากค่ะคือจะทำก็ต้องทำให้สุดครับเพลงนี้เคยคุยกับพี่น้องแล้วว่าก็ไหนเรื่องมาจากเกาหลีแล้วเพลงเราก็จัดเต็มครับจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างหนักที่สุดในการร้องเพลงที่ทำมาเดโมมาจริงๆว่าเพราะมากนะฮะเดโมนี่เพราะมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกที่พี่น้องส่งมาให้ฟังก็แบบอุ้ยตายแล้วผมจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ย แล้วเราก็มาปรับหาความเหมาะสมกันในวันนี้อะไรเงี้ยก็เอาให้แบบร้องให้เราสบายด้วยให้ร้องมันก็จะยากหน่อยมันก็ต้องทำกันบ้านต้องแบบซ้อมกันเยอะต้องแก้ไขตรงจุดนั้นจุดนี้รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะครับเขาก็เต็มที่เหมือนกันเนื้อเพลงของเวอร์ชันไทยก็ตอบโจทย์ทั้งละครตอบโจทย์ทั้งเรื่องราวของละครได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ฝากให้กำลังใจนะครับผมนักร้องหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะฮะนี่แหละค่ะให้ชมบรรยากาศกันก่อนส่วนเพลงก็รอฟังพร้อมกับละครออกอากาศนะคะปีหน้าไม่กี่วันแล้วค่ะค่ะส่วนยายาอุรัสยานะคะวันเสาร์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากบินกลับมาจากการทำงานที่นิวยอร์กนะคะถึงเรื่องหวานใจคนเมื่อกี้เนี่ยค่ะณเดชน์คุกิมิยะนะคะที่บอกว่าเดินทางไปส่งถึงสนามบินแล้วก็เจ้าตัวเองก็โพสต์แคปชั่นสุดหวานอวยพรวันเกิดให้กับพี่แบร์รี่ด้วยนะคะยายาค่ะยังถูกสื่อมวลชนถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะว่าต่อไปเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรยังไงนะคะไปฟังค่ะที่ณเดชน์ไปส่งเป็นวันที่เดินทางเราไปทำอะไรที่แบบสำคัญมากๆก็เลยพี่ณเดชน์มาส่งค่ะส่งมาตี 4อ๋อน่ารักดีคือมันเช้ามากแล้วทั้งคู่แบบทำงานแบบโอ้โหไม่มีเวลาพักเลยจริงๆก็รู้สึกดีใจไม่ใช่หรอกวันเกิดค่ะไม่อยู่ใช่เสียดายบอกว่าอยากใช้เวลาอยู่กับเราเพื่อแบบว่าแบบคุณพีเบิร์ดเดย์ด้วยก็ใช่ค่ะก็เพราะว่าปีไม่ได้อยู่ด้วยค่ะอยู่นิวยอร์กก็เลยไม่ได้เซเลบเรตด้วยกันเขาก็เป็นยอดมนุษย์อยู่แล้วอะทำได้ทุกอย่างคนอะไรก็ไม่รู้ทำได้หมดเลยคนเขินไงเพราะว่าพี่แบร์ของย่าอย่างเงี้ยก็จริงๆก็อยากเขียนมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งแบบว่าเพิ่งแบบว่านั่งพิมพ์แล้วก็แบบโน้ตลบปีนี้แบบนั่งพิมพ์แล้วก็มองตั้งนานแล้วก็โอเคเซ็นเขาอยากได้มานานแล้วก็เห็นเขาพูดมานานแล้วก็เลยมีพี่ๆหลายคนที่น่ารักมากช่วยหาให้ได้ใช่ตามหากันนานกันใช่ค่ะกว่าจะลงตัวก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นของเก่าค่ะแฮปปี้ทำหน้าแบบให้ได้ใจค่ะให้ได้ใจค่ะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะใช่เขาบอกว่าเป็นแฟนกันได้ให้พี่แม่พูดดีกว่าจริงๆเราคิดว่าหลายคนลุ้นไงค่ะว่าแฟนจากปากของพวกเราอะไรเงี้ยให้พี่แม่พูดดีกว่าใช่เอาโยนเลยค่ะนั่นเราเรียกว่าอะไรดีคะของเราเรียกว่าโยนนะคะโยนให้พี่เขาตอบเป็นหน้าที่ของสื่อเอกต้องไปถามนะโยนให้สื่อต้องไปถามอีกส่วนนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ยาย่าค่ะเดินทางกลับบ้านที่นอร์เวย์นะคะเพื่อไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวค่ะมีแฟนคลับ NY ไปส่งที่สนามบินกันเป็นจำนวนมากก็สอดสายตาดูนะคะว่าพี่แบร์เนี่ยอยู่ตรงมุมไหนหรือเปล่านะคะมีไหมคะยังไม่เห็นเลยค่ะนี่แหละค่ะ NY สายหวานคือหวานจริงจริงสิ้นข้อสงสัยกับฉายานี้ค่ะทุกคนยอมรับนะคะ เขารับไหมไม่รู้เรารับแล้วปิดท้ายกันคู่นี้ครับณเดชน์คุกิมิยะและยายาอุรัสยาได้รับฉายา NY สายหวานจากสมาคมนักข่าวบันเทิงก็มาจากความหวานของทั้งคู่ครับทั้งการไปเที่ยวไปทำบุญก็จะมีภาพหวานๆมาให้แฟนๆได้จิ้นกันเสมอเลยได้ฟินกันตลอดเวลาด้วยนะครับค่ะ